คนเราจะมีชะตาชีวิตที่ยากจนร่ำรวยข้นแค้นหรือสุขสบายเพียงใดนั้นโบราณเชื่อกันว่าเป็นเพราะพรหมลิขิตซึ่งเราชาวพุทธก็มักจะรู้จักกันดีในความหมายของคำว่ากรรมกำหนดการรู้ดวงชะตาตนเองก็เป็นเสมือนการไขรหัสชีวิตเพื่อเตรียมตั้งรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นรู้ช่วงจังหวะของการก้าวและการถอยเป็นอย่างดีซึ่งตำราการพยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือตำราพรหมชาติโดยได้บอกเล่ารายละเอียดดวงชะตาชีวิตของคนวันต่างๆเอาไว้ดังนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์คนที่เกิดวันอังคารตามปีเกิดชะตาชีวิตคนเกิดวันอังคารปีชวดชีวิตมีความยากลำบากได้รับความยุ่งยากจากญาติมิตรบริวารต้องใช้ความอดทนสูงในการหาเลี้ยงชีพข้อควรระวังก็คือปากไม่ควรพูดจาโอหังกระแทกแดกดันให้คิดก่อนพูดและให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างจะทำให้ชีวิตมีความสุขคนเกิดวันอังคารปีฉลูมีวาสนาน้อยทำคุณแก่คนไม่ขึ้นต้องพึ่งอาศัยตัวเองให้มากไม่ควรทะเยอทะยานจนเกินตัวให้ยึดถือสันโดษทำมาหากินแต่พอควรแก่กำลังของตนหากทำใหญ่เกินตัวผิดพลาดมาหาที่พึ่งใครก็ไม่มีมีแต่จะคอยซ้ำเติมคนเกิดวันอังคารปีขานควรทำใจให้มีเมตตาหัดมองโลกในแง่ดีบ่อยๆหาเวลาศึกษาธรรมฝึกใจให้เย็นเพราะเป็นคนเจ้าโทสะอารมณ์ร้ายมีเรื่องชกต่อยอยู่เสมอเฉียดคุกเฉียดตารางบ่อยครั้งเมื่อเล็กควรศึกษาหาความรู้เอาไว้พยายามอย่าเข้าใกล้กับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดชีวิตจึงจะมีความสุขได้คนเกิดวันอังคารปีเถาะพึงระวังการวางตัวเป็นคนเจ้าสำราญกินเที่ยวมีควรให้เกินเลยเงินทองจะได้มาต้องดิ้นรนหากไม่ดิ้นรนก็เอาตัวรอดได้ยากการจับจ่ายก็ควรประหยัดมัธยัสถ์ให้มากจึงจะสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างฐานะได้ไวคนเกิดวันอังคารปีมะโรงวาสนาดีปานกลางทำมาหากินฝืดเคืองมีนิสัยหยิ่งทนงตนโกรธง่ายหายเร็วไม่ผูกพยาบาทให้แก้นิสัยที่เย่อหยิ่งและให้มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยมักมีโรคเบียดเบียนคนเกิดวันอังคารปีมะเสงจะทำให้การเลี้ยงชีพฝืดเคืองเพราะโรคภัยเบียดเบียนมักมีปัญหาในครอบครัวดวงชีพจรลงเท้าเกิดที่หนึ่งไปได้ดีที่หนึ่งงานจะก้าวหน้าต้องไปทำต่างถิ่นคนเกิดวันอังคารปีมะเมียมีวาสนาดีแต่มักถูกเบียดเบียนให้เสียชื่อเสียงและเสียผลประโยชน์อยู่เสมอควรสร้างหลักปักฐานให้มั่นคงรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผูกไมตรีให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีศัตรูระวังเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ให้จงดีไม่ควรใช้จ่ายแบบหมดเปลืองไปกับสิ่งไร้สาระคนเกิดวันอังคารปีมะแมวาสนาไม่ดีนักมีโรคประจำตัวลำบากในการหาเลี้ยงตนขยันทำงานแต่รายได้น้อยมีความรู้แต่หางานที่เหมาะสมกับความรู้ไม่ได้จึงต้องฝึกทักษะด้านต่างๆเอาไว้ให้มากเพื่อนำมาใช้เลี้ยงชีพคนเกิดวันอังคารปีวอกมีอุปนิสัยไม่ค่อยซื่อตรงมากด้วยศัตรูจะได้สิ่งใดมาจะต้องต่อสู้แย่งชิงเหมือนแย่งเนื้อจากปากเสือได้มาแต่ต้องเจ็บตัวจะได้มาแบบง่ายๆไม่มีอยู่ที่ใดไม่เป็นสุขพึงแก้นิสัยที่ชอบหักหลังคนและประกอบอาชีพที่สุจริตคนเกิดวันอังคารปีรกาใจชอบไปทางนักเลงชอบเที่ยวเตร่เจ้าชู้หลายคู่ครองศัตรูมีบ้างปานกลางให้ระมัดระวังเรื่องการเที่ยวเตร่และการคบเพื่อนฝูงท่านที่เกิดวันนี้โดยมากจะเสียเพราะเพื่อนและคนใกล้ชิดจึงควรเลือกคบแต่คนดีมีคุณธรรมคนเกิดวันอังคารปีจอมีสติปัญญาพอปานกลาง
มักมีโรคภัยเบียดเบียนทำให้งานไม่ก้าวหน้าต้องใช้ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรเป็นอันมากจึงพอจะหาเลี้ยงชีพได้พึ่งหาโอกาสทำบุญสร้างกุศลไว้มากๆเพื่อช่วยหนุนชีวิตให้เป็นสุขคนเกิดวันอังคารปีกุลฉลาดในการหาทรัพย์มีผู้ใหญ่คอยช่วยค้ำชูรับราชการจะได้ดีพอชอบขันอาสาเจ้านายเอาจริงเอาจังกับการงานรู้หลักในการเจรจาภาทีมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือของคนอื่นมีชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏกว้างไกลชะตาชีวิตของคนเกิดวันอังคารท่านผูกเป็นคำกลอนไว้ดังนี้หญิงชายผู้ใดเกิดในวันอังคารจิตใจห้าวหาญมีรกพันคอโปรดเร็วดังไฟใจไม่ย่อท้อได้พึ่งแม่พ่อเป็นที่มั่นคงพี่น้องวงศาไม่มาซื่อตรงทำให้หลงจนได้สำคัญแต่มีปัญญาเจรจาอ่อนหวานไม่เกลียดไม่ค้านต่อนานจึงดีชะตาอาภัพเกิดกับที่นี่ต้องย้ายจึงดีไปอยู่ที่อื่นได้ดีสองครั้งมั่งคั่งยั่งยืนแล้วกลับหดคืนได้ยากสองหนจะต้องร้อนรนเพราะภัยผจญเครือญาติของตนทำเดือดร้อนใจต่อแก่ชราจะผาสุกใจสิ้นสุดโพยภัยได้ทรัพย์สุดดี